ละถึงแม้อาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็สุขสันต์วันสงกรานต์กันด้วยนะครับนะอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกม Ultimate Admiral Dreadnought นะครับนะเย้นะครับนะก็พอดีว่าผมช่วงนี้ผมแบบว่าหาคอนเทนต์ทำเกี่ยวกับช่วงสงกรานต์ครับนะว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรดีนะก็เลยไปเห็นเกมนี้นะเอาจริงมีเกมนึงแต่ว่าผมขอไม่ทำละกันพอดีว่ามันนี่จะฉีดน้ำหน่อยนะอย่าวาว YouTube จะไม่อนุมัตินะครับนะโอเคนะก็เป็นเกมเกี่ยวกับการต่อเรือนะสร้างเรือแล้วก็มายิงกันนะซึ่งมันจะมีหลายโหมดเลยก็จะมีโหมดแรกคือ Naval Academy อันนี้จะเป็นโหมดแบบว่าฝึกสอนนะตัวทูเรียลเนี่ยนะตัวทูเรียลมันมีเยอะมากนะผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะแล้วก็แคมเปญนะครับนะโหมดแคมเปญเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนทอทัลวอร์นะถ้าใครเคยเล่นแบบตระกูลทอทัลวอร์อย่างทอทัลวอร์เชลคุณ2หรือทอทัลวอร์อะไรพวกเนี้ยคือแนวเกมจะคล้ายกันเลยคือจะมีบริหารจัดการเปลี่ยนเทิร์นไปแล้วก็เออมีโหมดก็จะมีช่วงนึงเป็นช่วงแบบสู้รบกันนะแต่เพียงแค่ว่าไอ้เกมเนี้ยมันมีต่อเรือด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นะ Custom Battle นะครับนะอันนี้ผมก็จะเล่นในโหมดของ Custom Battle นะครับนะซึ่งก็มีประเทศให้เลือกเยอะเลยจะเป็นอิตาลีเป็นออสเตรียฮังการีเป็นญี่ปุ่นเป็นสเปนเป็นจีนเป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสเป็นเยอรมันเป็นอเมริกานะครับนะแล้วก็มีรัสเซียด้วยรัสเซียไปโอเคนะคัสตอมแบทเทิลนี่ก็จะปรับอะไรได้หลายอย่างเลยสมมติผมเอาเป็นอเมริกากับญี่ปุ่นแล้วกันนะสมมตินะญี่ปุ่นอยู่นี่นะทีนี้เราก็สามารถปรับว่าว่าจะเอาเป็นปีไหนก็เอาเป็นปีสักเอาปี45กันให้ไม่เอาดีกว่านะอันนี้คือปรับปีว่าเป็นปีของเทคโนโลยีนะครับนะว่าเราเอาเทคโนโลยีชุดไหนมานะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็จะผมจะอันล็อกเรื่องเทคโนโลยีกันนะเพราะว่าผมจะได้แบบอธิบายได้ครอบคลุมนะครับนะไอ้ทุกอย่างรันดอมหมดนะดีไซน์ใช้ดีไซน์เป็นเซนซิทีฟแล้วกันนะโอเคแล้วก็สมมติว่าผมปรับเรือประมาณนี้นะอันนี้คือปรับได้แล้วจะเป็นทอร์ปิโดโบ๊ทกี่ลำทรานสปอร์ตกี่ลำอะไรเงี้ยแล้วแต่นะแล้วก็กดไปที่ดีไซน์ชิปนะครับนะกดไปอันนี้เราจะให้เรือหมดการสร้างนะครับนะซึ่งที่เห็นเนี่ยคือเป็นเรือของแบทเทิลชิปนะครับนะซึ่งเราจะให้ตัวเรือมาแบบนี้นะซึ่งให้เลือกได้เลยนะว่าจะเอาตัวเรือแบบไหนแล้วซึ่งเรือแต่ละอันก็มีอันเนี้ยมีขนาดต่างที่ต่างกันแล้วก็ดีไซน์อะไรต่างๆสะพานเดินเรืออะไรพวกนั้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสะพานอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นแบบเอาเป็นแบบสองนี่นะเป็นตัวเรือได้เป็นตัวเรือยามาโต้แหละนะสภาพแล้วนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะมีโมเดิร์นถ้าโมเดิร์นเป็นอะไรดูตัวเรือหน่อยเอ๊ะหรือว่าอันนี้วะ ไม่แน่ใจยามาโต้ที่ตัวเรือแบบไหนนะซูเปอร์แบทเทิลชิป2นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจกันโอเคนะผมสมมติว่าผมเอาแรกแล้วกันนะอันแรกน่าจะเรามีปรับตรงนี้นะปรับตรงนี้ก็คือเป็นขนาดเรือนะว่าพื้นที่เอาขนาดไหนโอ้ยแหลกนิดนึงนะเพราะมันต้องโหลดออบเจกต์นะครับนะแล้วก็เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนะเพราะว่ามันมีเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของน้ำหนักด้วยนะโอเคคือเราจะวางแบบว่าแบบยัดกับยัดอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องดูตัวเรื่องของงบประมาณกับไอ้นี้ด้วยนะผมเพิ่มสุดได้ปะอันนี้เอาเพิ่มสุดได้นะนี่เรือแบบน่าเกลียดมากเลยโอเคนะสปีดนะปรับสปีดเลชนี่คือน่าจะเป็นก็คือแบบว่าระยะของการเดินเรือนะผมลืมปรับไอ้เรื่องระยะเลยเดี๋ยวๆๆขอให้สิทธิ์กลับแป๊บนึงนะมันจะมีระยะตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือขนาดของแมปนะครับนะก็คือผมปรับให้มันใกล้ๆดีกว่ามันจะได้ตีกันง่ายหน่อยเอาสัก2เอาสัก 2,000 แล้วกัน 2,000 อ่ะมันจะได้ตีกันง่ายๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันนาน okay. เหลือชื่อพุโซนะเราสวยวะไม่เข้าใจโอเคมาผมปัดสูตรไปเลย ขนาดใหญ่ๆ
เน้นๆนะอ๋อขนาดนี้ดิเออเนี่ยบีมเนี่ยเออบีมนี่เออนี่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 เออน่าจะขนาดนี้เออนี่เออเนี่ยเป็นขนาดอันนี้คือเป็นความกว้างความยาวนะบีมกับเอเนี่ยเด็กเนี่ยโอ้แหลก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 นะเกมนี้มีปัญหาตรงแบบว่าอันนั้นหน่อยนะคือมีปัญหาเรื่อง performance ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะเกมมันก็มันเป็นเกมปูนต่ำเนาะ yeah. อันนี้เขาบอกว่าต้องการเสากระโดงเรือนะเมทาวเวอร์นะผมใส่ไปนะนี่แปะไปนะแล้วก็เป็น second นะครับ second เมทาวเวอร์นะ secondary tower แล้วก็เอาเป็นเอาเป็นเนี่ยกันนะนะต่อโง่เลยนะวิศวะคอมต่อเรือโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลอกไฟนะติดนี่ได้ป่ะใหญ่ไปอีกนะเอาไปอันนี้กันนะโอเคมวยท่อมันเล็กจังโอเคอ่ะเราก็จะได้นะเราบอกมันต้องการเมทกัน1กระบอกนะเมทกันก็จะมีแบบ2แบบก็คือแบบไซส์กันไซส์กันก็คือประมาณว่าสมมติว่าผมก็จะติดประมาณนี้ครับถ้าเกิดเครื่องของผมติดเป็นไซส์กันนี่มันก็ติดเป็นคู่อย่างนี้ฮะเป็นคู่แบบนี้นะอันนี้ผมสมมตินะเอาออกไงวะโอเคคลิกขวาเอาออกนะครับนะส่วนไออันนี้ก็เป็นป้อมแบบว่าวางตรงกลางไปเลยนะจัดไปเลย สี่ลำกล้องนี่ มาไปช่องปากเลยมึงนี่ เออนี่นะ20นิ้วด้วย20นิ้วนี่มันกี่มมนะน่าจะประมาณ20มมหรอวะเอ้ย20นิ้วดิ20มม20นิ้วมันเท่าไหร่นะ20นิ้วมันคือผมไม่ชินกับการนับเป็นนิ้วมากเลยเพราะว่ามันเป็นระบบอิมพีเรียลเนาะเพราะตัวเสียจะชินกับเซนติเมตรกับมิลลิเมตรอะไรอย่างงี้เนาะแต่นี่มันนับเป็นนิ้วไงคือเหตุผลที่มันนับเป็นนิ้วเพราะว่ามันเป็นระบบอิพิเลียลเนาะเพราะว่าเนื่องจากไอเพราะว่าการต่อเรือวิธีการต่อเรือมันเป็นของอังกฤษเอาเนาะปัจจุบันก็โลกอิพิเลียลก็ไม่ค่อยใช้ละเสียไปใช้เป็นของมันจะมีแค่อเมริกากับพม่าบ้างที่ใช้อิพิเลียลอยู่นะมันหมุนยังไงนะมันหมุนได้นะครับนะเดี๋ยวเนี่ยหมุนละ อิสโมเหรอเนี่ยอิสโมเนี่ยถ้าต่อก็อิสโมเลยนั่นแหละอ่ะผมเอาอะไรออกเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะไม่เอาไม่เอาไม่เคิร์ดไปต่อไปซะอิสโมเลยให้มันผมอยากให้มันหันหน้าไม่ได้หรอเออเนี่ยเนลสันเลยมึงนี่มันเนลสันเนี่ยมันต้องมีป้อมหลังป้อมหลังติดต่อไปนี่เนี่ยประจันบ่าวผมเป็นแบบนี้เนี่ยต่ออยู่ด้านหลังแล้วก็เราสามารถปรับขนาดต่อได้ฮะปรับตรงนี้ฮะนี่นี่ปรับตรงนี้ฮะนี่เนี่ยเป็นขนาดต่อเป็นสแตนดาร์ดนะเป็นออกซิเจนเป็นอิเล็กตริกออกซิเจนแล้วกันนะจัดไปต่อขนาด22นิ้วไปเลยนี่ใหญ่ๆไปเลยต่อพีโดเอาสแตนดาร์ดพอนะกระสุนไม่ต้องนะกระสุนเอาธรรมดาพอนะนี่เรือประจันบานผมก็เป็นประมาณนี้แหละนะนี่ติดต่อไปด้านหลังอะพื้นที่เยอะแยะเอาไปติดต่อนี่แหละMake in Yeraman รู้จักเปล่าเนี่ยนี่เหลือบ้าเหลือบออะไรไม่รู้นี่ปืนอยู่ด้านหน้าต่อด้านหลังมาโอเคเราสามารถเพิ่มกล่องได้นะครับนะนี่ปรับกล่องตรงนี้ได้เยอะแยะนะเครื่องยนต์จัดไปเลยแก๊สเทอร์ไบน์นี่ใช่ป่ะแก๊สเทอร์ไบน์ไม่ได้วะแย่จังอันนี้คือเป็นลูกเรือนะครับเอาลูกเรือเก่งๆไปเลยจัดๆไปงบเราเยอะนะผ่านไปเลยแบลเลตเอาสัก2อันกับกันตอ5ไปเลยนะญี่ปุ่นมันต้องแรงๆอันนี้เอาเป็นดับเบิ้ลไปเลยกันตอเอาสัก1 2เลยซิทาเดลเอา3ไปนะญี่ปุ่นเกาะไม่ได้หนาอะไรมากอันนี้เอาเป็นสแตนดาร์ดไปก่อนเกาะเยอะๆไปเลยหนาๆจัดไปโอเคซิทาเดล5ได้ป่ะอ่ะ5ได้โอเคน้ำมันอ๋อนี่ต้องปรับเป็นน้ำมันเออนี่เราสามารถใส่แก๊สเทอร์ไบน์ได้ยังเอาอย่างน้ำมันเอาไปบาลานซ์ไปเลยนะมันต้องมีปรับมันใส่แก๊สเทอร์ไบน์ไงผมจะได้มันจะใส่ได้นะอ๋อลืมไปว่าผมไม่ได้ปลดเทคโนโลยีเออนะมันต้องปลดเทคโนโลยีด้วยนะครับนะโอเคนะเครื่องยนต์เราจัดไปเลยเยอะเลย อะไรไม่รู้ นี่
ไฮโดรอิเล็กโทรไฮโดรไปเลยมาจัดไปยัดให้หมดวันเนี้ยกระสุนเนี่ยกระสุนธรรมดาพอเอาแม็ก HE ไปเลยนะกระสุน HE ไปเลยยิงไประเบิดตุ้มตามนะเอ้หรือว่าจะเอา AP ดิเอา AP ดีกว่านะจะกั้นเชลเอา AP ไปเลยยัดยิงทีจุกๆไปเลยแบบยิงทีระเบิดตุ้มไปเลยนะแล้วถ้ายิงระเบิดตุ้มก็เป็น HE นะผมลืมปืนลองไปปะผมลืมปืนลองจริงด้วยอ่ะผมปิดปืนลองไม่ได้ช่างมันเถอะนะ ติดอะไรบ้าๆบอๆไม่รู้ติดกี่ได้ปะไอ้เหี้ยกูติดตองเลยดูดิติดได้ด้วยแล้วมันจะผ่านยิงได้เปล่าอ่ะเอาโอ้ผ่านยิงไม่ได้โอเคไร้สาระเลยมันขาดเทคโนโลยีอันนี้นี่นี่เนี่ยปืนลองอยู่นี่นี่มันต้องติดพวกนี้ดินี่สีลำกล้องไปเลยนี่อันนี้มันใหญ่ไปขอ7นิ้วพอนะนี่สีลำกล้องไปเลยติดไปนี่ นี่มันต้องมีปืนลองสิวะปืนประจำบ้านบ้าอะไรพี่ปืนลองมึงบ้าป่ะติดงี้ได้ปะอันนี้สัก6นิ้วพอนะอันนี้ไม่ได้มันติดต่อด้านหลังไม่เป็นไรนะเลยนะโซน่าติดให้หมดเลยเนี้ยเรดาร์ติดให้หมดโอเคนะเนี่ยแหละเหลือผมนะประจันบานชื่ออะไรดีชื่อปูโซเหรอไม่เอาอ่ะชื่ออะไรดีชื่อปูโซนะคิดชื่อไม่ออกนะโอเคนะเราสามารถต่อเรือนอกจากต่อเรือประจันบานแล้วเราสามารถต่อเรือแบบพวก CA CL ได้นะเดี๋ยวผมรอเปิดต่อ CL กันนะโอเคนะนี่ CL นะเอาแบบ4ได้ป่ะแบบไหนนะมันแบบนี้ดินี่นะฮะหลังจากนั้นผมก็ทำการนี่นะทำเสาไม่ต้องเอาเสาใหญ่มากนะเสาเล็กๆพอแล้วก็ secondary tower ขอเสาเล็กๆได้ไหมนี่เสาเล็กๆพอนะซึ่งผมก็จะต่อเป็นกิตาคามิไปเลยนะเอาปืนแค่นี้พอ3ลำกล้องจัดไปเอาแค่นี้พอปืนไม่ต้องเราเอาเป็นต่ออีกเดียวเนี่ยแหละ make in เยอรมันวางได้ปะวางไม่ได้แล้วผมย้ายนั่นดีกว่าย้ายสะเอ๊ะผมปรับนั้นได้ดีกว่าปรับความกว้างเรือได้ป่ะคือปรับความกว้างเรืออันนี้มั้งเนี่ยวางได้ป่ะยังวางไม่ได้อยู่ถ้างั้นผมก็วางกลางเลยแล้วกันวางกลางไปเลยนะผมลืมท่อผมลืมนั้นดีกว่าผมลืมไอ้นี่ไอ้ปล่องไฟเดี๋ยวไม่มีปอกไปเลยจะแล่นยังไงวะปอกไปเล็กๆก็ปางยังไม่ได้นะต่อปีโดวะกิตาคัมมี่ไอ้เงี้ยขยับนิดนึงนะจะได้มีวิธีตรงนี้วางไปกิตาคัมมี่ไอ้เงี้ยเล่นอะไรเนี่ยมีฝั่งต่อด้านหน้าด้วยเอามีมบ่เดี๋ยวเขาบอกตอนนั้นได้อะไรกูเอาปืนออกเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเจ๋งว่ะเอาปืนขนาดเล็กๆพอแค่นี้พอโอเคไม่ต้องไปยิงใครอาชิดาเตะนะเหลือโคอาชิอาชิดาเตะเลยเรื่องอะไรไม่รู้ติดต่อโอเคเอาประมาณนี้นะแม่งกูว่าเรือนี้แม่งจมตั้งแต่แบบเจอหน้าแล้วนะเรืออะไรไม่รู้โอเคพอเราออกแบบอะไรเสร็จปุ๊บเรากดลันช์ไปเลยนะครับนะไปนะทีนี้มันก็จะทำการเจเลตเรือฝั่งข้ามแล้วก็เรือฝั่งเรานะนะก็ราคาก็ผมจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่300-400นะซื้อกันได้นะก็มาแบบขำกับผมนี่แหละนะใครแบบไปติ่งเรืออะไรอย่างงี้ก็เกมนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะ
มีแบบแคมเปญด้วยนะคือมันไม่ใช่มีแบบแซนด์บ็อกซ์อย่างเดียวนะอันนี้คือเป็นบทคัสตอมนะก็จะบอกว่าเหลือดูเหลือหน้าตามันจะบ้าของเราดิโอ้ TikTok เลยเหลืออะไรไม่รู้โอเคนะนี่นะเจอปุ๊บซัดกันเลยนะก็เราสามารถเร่งเวลาจุดเวลาอะไรก็ได้นะวางแผนก็ได้นะสั่งเรือซึ่งแต่ละอันนี้ผมขออธิบายกันมันละเอียดนะมันมีนาวิกาเราอยู่นะผมคาดเราอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนู้นเลยนะเรือสั่งเดินเรือได้ปะเนี่ยมันไม่ได้แล้วโอเคนะก็เราดูไปก็ได้นะแต่มันก็ทำเองก็ได้นะปล่อยให้มันทำเองก็ได้เพราะมันก็ยิงตัวของมันเองแหละนะฮ่องโกงกับ PC ฮ่องโกงทำไมฮ่องโกงหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เรืออะไรเนี่ยมาเจนอะไรเนี่ยมาดูดิหน้าตาก็ประหลาดเลยนะโอ้โอ้เรือเราชนนะอันนี้เราสามารถดูสเตตเรือได้นะครับว่าเรืออยู่สภาพยังไงเกาะเป็นยังไงน้ำท่วมเปล่านะโอ้ที่คาดโดนเจ็บหนักเมื่อกี้โดนอะไรโดนยิงหน้าหน้าชิดาเตะเราเร่งดิเราเร่งดิต่อข้างนานโอ้โนดีเราจมเออคุณอุตส่าห์ติดปืนตั้งเยอะอะไรกันมีเสียงปืนกูยิงไปยิงไม่โดนเลยนี่หว่าว่าไอ้นี่จะตายสภาพแล้วไม่ได้ทันได้ปล่อยต่ออ่ะเรียบร้อยต่อเรืออะไรของเราเนี่ยยิงไปฮะยิงไม่โดนเลยฝั่งนู้นยังไม่จบเลยนะเอาจริงว้าโอ้โหเมื่อกี้เจ็บมากเลยเนี่ยดูฝั่งข้างดีกว่าดูฝั่งเราดูฝั่งเรายิงไม่ค่อยจะโดนเลยยิงระยะแบบโอ้โหเมื่อกี้อะไรเนี่ยโดนซัดดีๆกว่าจะตายกระทงอะไรเนี่ยCA ที่เขาต่อให้เลยนะหน้าตาประหลาดมากโอ้โหตอนวิดีโอแทบไม่ได้ใช้เลยนะเอาจริงสงสัยเราไม่กำหนดระยะมันไกลหรือเปล่ามันไม่ได้เข้าระยะแต่เสียงปืนของไอเรือเนี่ยแต่บานเราที่แบบสะใจมากอ่ะยิงทีแบบหูดับอ่ะโอ้เรือเราระเบิดป่ะวะเมื่อกี้เหมือนเสียงเรือระเบิดเลยยิงไปยิงกว่าจะยิงก็จะโดนเลยที่อุตส่าห์จะทิ้งตัวยีไว้ดับหนึ่งเลยนะฝั่งโน้นเรือแทบไม่จมเลยนะฝั่งเราจมเอาจมเอาเนี่ยห่าวเรียบร้อยซีเอเราอุ้ยแต่เรือเราปอกหนาอยู่เนี่ยถึงแม้เรือจะดูหน้าตาปัญญาอ่อนแบบเยอะเนี่ยยิงไปก็จะโดนเลยโอ้โดนอยู่นี่คือขลักสปีดปูน5เนี่ยเราก็สั่งให้มันเลี้ยวเรือนะก็วิดีโอมันค่อยแทบไม่ได้ปล่อยเลยไม่เอาจริง
จับอยู่ด้านหลังนะปล่อยบ้างไปนั่นน่ะเอ้ยเมื่อกี้เราปล่อยนี่หว่าเออเนี่ยมีปล่อยบ้างแต่นาทีจะปล่อยมากเลยยิงทีก็น่าหันนะเมื่อกี้เอาปืนรอผมยิงแล้วดีกว่าใช่ป่ะจะไปลองยิงเอ้ยตัวพี่ดูปืนโดนบอมโหไม่พี่จมได้ไงเนี่ยยีปูสัตว์โวเลยนะโอเคจมจริงด้วยปล่อยต่อไปป่ะเนี่ยเรือเราเรียบร้อย 4A ไปแล้วแล้วก็ฝั่งนี่แหละต้องเดือดแถมไปคอยรถเลยบาสแมนสแตนดิ้งวันนี้ตายเหลือราชาพญาอดต่อยอมถึงตรงนี้ได้ไงโอ้ยโดนทองเนี่ยหวามาจะปล่อยยิงไปเอาจะเป็นกันบานนี่แหละ PC เนี่ยเรียกชื่ออะไรจิปพิว่ากับมิชิแกนฟุตโซเรือชื่อฟุตโซด้วยเรือเกาะยังหนาเลยยิงไปแล้วกระสุนพวกกระจายเลยติดไป2จุดไม่น่ารอดแล้วเนี่ยไปอู้เรือกำลังกระสุนหนักมากเลยจริงเรือยาวมากเลยเรือที่เราต่อเนี่ยยิงไปอุ้ยดาเมจสเตตดาเมจเป็นหมื่นเลยเมื่อกี้ก็เนาะปืน20นิ้วอะปืนเท่าไหร่ปืนแกะยามาโต้มั้ย20นิ้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยแต่นี่ลัดแมนสแตนดิ้งเนี่ย1 ลุม 4โอ้ทนเฮียยามาโต้ก้มกราบเรือมเนี้ยยามาโต้อะไรไรสาระเฮียนี่ลำนี้นี่ผู้สวยเกิดใหม่หรือผู้สวยอะไรเนี่ยแต่มีตอเนี่ยตอรถช้าหน่อยแต่เรือเอียงไปทางขวาแล้วนะยิงไปว้าวโอ้โหเป่าดีเรือหายอ่ะมือโคตรสกับหน้าเลยลัดแมนสแตนดิ้งถึงแม้อะไรนะถึงแม้ลำอื่นนี่ดูปะการังหมดแล้วยังเหลือฟุตโซ่ที่ยืนหยัดต้องได้รับเหรียญกล้าหารับเหรียญทุกอย่างอ่ะอิสริยยศไปพออะไรวะเนี่ยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้